ตัวเต็มโบรุโตทูบูวอเทคตอนที่9การกลับมาของข้าวหางคุรมามะกับล่างสถิตใหม่ลูกสาวของนารุโตอย่างฮิมาวาริ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนโบลุโตทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของโบลุโตในตอนที่9นะครับซึ่งเป็นตอนที่เดือดนะครับแล้วก็คุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกด Sub s ไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่าการกลับมาของครูมะมนี่แหละ ้ดยเหตุการณ์ของโบรุโตทูบูวอเทคในตอนที่9เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าจูระนั้นบุกมาที่โคโนฮะเพื่อต้องการจะกินในตัวของนาูโตแต่ปลายทางนั้นกลับมาเป็นฮิมาวาริแทนมันเป็นเพราะว่าอะไรทําไมถึงเป็นแบบนั้นโดยจูระที่มาถึงนะครับก็ได้เจอกับพี่มาวาริแล้วก็เด็กๆคนอื่นพวกเรามาไล่ตามหาอุซึมากินาูโตแต่งงปลายทางถึงมาที่นี่ได้ดันเป็นแม่หนูคนนี้นาราชิกาไดที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับรีบติดต่อนะครับหน่วยตรวจจับ ด้วยชิกาไดนั้นก็ได้รายงานแหลคะคับว่ามี2คนบุกรุกนะครับเป็น2คนปริศนาเนี่ยบุกเข้ามาแต่ในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นคุณซาสึเกะเลยนะครับขอกําลังเสริมด้วยด่วนเลยให้มาช่วยตรงนี้หลังจากนั้นด้วยความฉลาดของชิกาไดนะครับชิกาไดเนี่ยพยายามพูดนะครับกับเจ้าจูระเพื่อทําการถ่วงเวลาเอาไว้นะครับเพื่อให้กําลังเสริมนั้นสามารถมาช่วยเหลือได้ทันและทันใดน,นั้นเองจูระนั้นได้หยิบหนังสือของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อทําการเช็คนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าแกสินะนาราชิกาไดสังกัดทททีีีมม่่10คา ซุริโมเอกิ Mo e i, นั้นคุมอยู่และที่สําคัญเป็นลูกชายของโคคาเงะคนปัจจุบันด้วยนะสิ ชิกาได้ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยถามกลับไปในทันทีว่าแต่ว่ามีอะไรงั้นเหรอมีอะไรจะฝากบอกพ่อฉันหรือไงจูระได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปโทษทีคนที่เรามีธุระด้วยเนี่ยไม่ใช่หัวขะเงรุ่นนี้รุ่นก่อนต่างหากล่ะเรามาไล่าตามหาบอ่อแสอุซึมกินาลุโตพูดตรงๆนะก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันอิโนโนจินที่อยู่ตรงนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปรุ่น7็บ้าบออะไรกันล่ะจะมาอยู่แถวนี้ก็เมื่อ3ปีก่อนเคานั้นชิกาไดนะครับรีบพูดตัดบทในทันทีนะครรัับเพาาาะว่่ไมมออยกให้้้ขูลนน มันล้วนไหลไปมากกว่านี้แต่จูรานั้นได้พูดสวนกลับมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่างน้อยๆยก็รู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านนี้สินะและปฏิกิริยาของก้าหางเนี่ยที่ฉันสัมผัสได้จากไอ้เจ้าหนูคนนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันหลังจากนั้นนะครับพวกของชิกาไดก็สงสัยแหละครับว่านะครับทำไมกันนะครับถึงพูดอย่างนั้นทําไมถึงเอาฮิมาวารินั้นไปเกี่ยวข้องกับเก้าหางด้วยแต่จูระนั้นนะครับก็ตอบกลับไปตรงๆว่าเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่โลกใบนี้เนี่ยรื่่่อาๆแแหล ว่าก็นั่นแหละดีแล้วนะครับและมันนั้นนะครับได้โจมตีนะครับเพื่อจะทําการจับนะครับในตัวของฮิมาวารีเอาไว้แต่นะครับชิกะไรนั้นใช้คาถาตรึงเงาของตนเองนะครับในการช่วยฮิมาวารีเอาไว้นะครับไม่ถูกเจ้าจูระนั้นสามารถจับตัวได้ ส่วนอินโนจินนั้นนะครับได้วาดภาพอสูรสัตว์เทียมมานะครับโดยจะเป็นกบนะครับเพื่อใช้ลิ้นของมันในการตวัดนะครับในตัวของฮิมาวาริออกมาให้ได้เล่นเอาจูรานั้นถึงกับชื่นชมเลยแหละครับว่าการทํางานของทีม10นั้นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆการประสานงานกันนะครับค่อนข้างลงตัวสุดๆเลยแต่เขานั้นก็พูดไว้และว่าขอเตือนไ้ก่อนละกันเพื่อเป็นการแสดงความนับถือในทีมเวิร์คนี้เป้าหมายของพวกมันนั้นก็คืออุซึมากิฮิมาวาริแค่คนเดียวไม่ได้คิดนะครับจะเป็นศัตรูกับคนอื่นในทีม10เเเลยยพพราาาะถ้หกกวธออังงคต่ ต้านเขาไม่เลิกแล้วก็เขานั้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะขอโจมตีแต่ในระหว่างนั้นนะครับถือว่าโชคดีเลยนะครับเพราะว่าหัวั้งนี้อย่างชิการม,มารู้ที่พ่อของชิกะไดแต่ระหว่าง แต่ในระหว่างนั้นโคตรโชคดีเลยนะครับเพราะว่าชิกามารุนะครับที่เป็นพ่อของชิกาไดที่เป็นฮคาเงะเนี่ยได้ติดต่อมานะครับโดยพูดแหละว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีหรือเปล่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างชิกาไดนะครับจึงพยายามอธิบายแหละครับว่าตอนนี้นะครับเป้าหมายของศัตรูนั้นก็คือฮิมาวาริไม่รู้สาเหตุด้วยเช่นกันแต่ที่แน่นอนว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับก้าวหางซึ่งฮิมาวาริที่อยู่ตรงนั้นก็งงด้วยเช่นกันนะครับว่าทําไมกันนะครับถึงมะเลงในตัวของเธอและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับรตโ นะครับที่อยู่กับคาชินโคจินะครับโดยคาชินโคจิได้บอกโบลุโตะแล้วครับว่าฝั่งนั้นได้เคลื่อนไหวแล้วนะครับและให้บอกให้โคลุโตะนั้นนะครับรีบไปที่ซังคาคุซะเพื่อไปทาการช่วยเหลือคนอื่นและการถูกตัดไปที่ฝั่งของพวกมาเวอริอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งชิกาไดนั้นพยายามจะถามข้อมูลของฝั่งจูราให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ขอถามหน่อยละกันพวกแกบอกว่าไล่ตามบ่อแสอุซึมากิในรุโตะมาจนถึงที่นี่แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฮิมาเวอริสินะจูระนะครับจึงตอบ ว่าเนี่ยต้องการจะหาเก้าหางตั้งหากล่ะแต่ฉันเนี่ยดันสัมผัสปฏิกิริยาจากกะนั้นได้มาจากตัวอุซึมากิฮิมาวาริชิกะาะไดที่อยู่ตรงนั้นนะครับถึงกับงงเลยหมายความว่ายัางไงทําไมต้องเป็นฮิมาวาริด้วยทั้งที่เก้าหางเนี่ยก็สูญสลายไปแล้วนี่นาะฮิมาวาริที่ได้ยินแบบนั้นก็งงแหละครับว่าทําไมนะครับถึงสัมผัสจากกะเก้าหางได้จากตัวของเธอส่วนเจ้าจูระนั้นนะครับก็ได้พูดอธิบายโดยบอกแล้วว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละพวกเราเองเนี่ยก็ประหลาดใจด้วยเช่นกันเลยจําเป็นต้องอยากรู้คําตอบว่าาทํไมถึงเป็นนนแบบั้ดย การกินเธอเข้าไปยังไงลย่ยเจ้าหนูอุซึมากิที่มาวาริและนั่นจะได้คําตอบอย่างหนึ่งแน่นอนหลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่คาวากินะครับคาวากิได้ตื่นขึ้นนะครับและพวกเขานั้นได้รับรู้นะคบว่าในตอนนี้โบรุโตะนั้นนะครับได้เสนอหน้ามาที่หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโบลุโตะนั้นได้ติดต่อกับชิกามารุนะครับผ่านอิโนะน,นะครับโดยชิกามารุนั้นได้บอกแล้วว่ามิสตูสองนายเนี่ยน่าจะปรากฏตัวขึ้นน่าจะเป็นพวกพึกษาเทวะเห็นว่ามาเพราะมีเป้าหมายคือตัวนารุโตะแต่ไม่รู้ทําไมการถึงกลายเป็นฮิมาวาริแทนซึ่งการที่เจ้าพวกนั้นมาเป็นเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับจักราก้าหางพอนึกอะไรออกบ้างไหมแต่ทนาดนั้นเองนะครับคาวากินั้นได้มาขวางเอาไว้นะครับโดยคาวากินั้นนะครับพยายามนะครับที่จะขัดกั้นในตัวของโบลุโตะในการต่อสู้แต่โบลุโตนั้น,นะค,คะั้ในตอนนี้้แลวก็ ชวนนะครับทางด้านคาวากินั้นนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับที่กําลังถูกศัตรูบุกมากกว่าแต่คาวากินั้นนะครับไม่เห็นด้วยนะครับฟีลแบบว่าเฮ้ยเราเป็นศัตรูกันนะเว้ยเองจะไปชวนต่อสู้กันทําไมนะครับและในท้ายที่สุดคาวากินั้นนะครับก็เลยโจมตีเข้าใส่โบลุโตนะครับแต่แน่นอนว่าพี่โบลุโตของเราที่เติมเทพทูมาแล้วนะครับโคตรจะเก่งเลยในตอนนี้สามารถหลบนะครับทุกการโจมตีนะครับของคาวากิไปได้อย่างง่ายดายนะครับและยังสามารถนะครับตุยทองนะครับก็คือสวนกับการโจมตีของคาวากิไปได้อย่างง่ายๆคาวาก นั้นเราไปนอนกองกับพื้นนะครับและโบรุโตของเรานั้นก็ขิงในทันทีน่าสมเพชนะไม่ได้ฝึกเป็นเรื่องเป็นราวเลยสินนะแต่แน่นอนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกแลลวครับว่าไอ้ฝั่งนายนั่นแหละฝึกมากมากกว่าก็คือโบรุโตนั้นฝึกมากเกินไปจนโหดได้ขนาดนี้จนทำให้คาวากินั้นก็โกรธสุดๆเลยนะครับและคาวากินั้นจึงพยายามจะโจมตีกลับนะครับแต่แน่นอนว่าเป็นเพราะว่าโบรุโตนั้นยังไม่สามารถควบคุมคามะได้นะครับเลยทําให้เขานั้นเลือกที่จะหนีไปก่อนเล่การถูกตัดไปที่ฝั่งของชิก,กาไดกกาาายนนนั้น้พมใชชวิเเงงงของตอต ในการจับเจ้าจูระเอาไว้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความช่วยเหลือของทีมที่10นะครับจึงทําการหลบหนีไปในตอนนี้แต่ในระหว่างการหลบหนีนั่นเองนะครับพิมาวารีนั้นได้ขอร้องให้คนอื่นนั้นทิ้งเธอเอาไว้นะครับและให้เธอนั้นหนีไปเองเป็นเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากคนอื่นเดือดร้อนนะครับคนอื่นก็เลยบอกแล้วว่านี่เธอจะหนีคนเดียวได้ยังไงนะครับแต่พิมาวารีก็พูดเองเลยว่าต่อให้ไปเป็นกลุ่มแบบนี้ก็หนีไม่ได้นะครับความสามารถของศัตรูนั้นแข็งแกร่งเกินไปแต่แล้วในช่วงพิดตาเดียวเท่าาาานนั้้รรบบภยใใตตเือองงงลึกจิิขมมวี สิ่งบางอย่างที่พวกเรานั้นคุ้นเคยปรากฏตัวขึ้นเป็นคูรลมะนั้นปรากฏตัวนะครับแล้วก็พูดเลยว่าเอาเข้าไปนึกไม่ถึงเลยว่าจะโดนเจ้าสิบหางดมกลิ่นเจอว่าแต่ว่านังหนูรู้จักฉันหรือเปล่าฮิมาวาริที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยแหละว,ว่านี่ใช่เก้าหางใช่ไหมแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับการพูดคุยกันนะครับของเก้าหางตัวจ้อยนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับที่ในตอนนี้ได้อยู่ในตัวของฮิมาวาริแล้วนะครับเป็นเพราะว่าอะไรนะครับหรือว่าฮิมาวารินั้นจะเป็นร่างสถิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องไปรอดูในตอนต่อไปนะครับกับความเดือดสุดๆเลยล่ะนะครับของโบลูโตในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของโบลูโตนะครับผมว่าน่าสนใจเลยนะอย่างที่ผมเคยย้ำไปแหละว่าเป็นหนึ่งภาคเลยนะครับที่มีความสนุกความมันน่าสนใจสุดๆเลยเชื่อว่าแฟนคลับนะครับของการ์ตูนโบลูโตนั้นก็เฝ้ารอเลยล่ะกับสิ่งสิ่งนี้นะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้